เสียงเปิดประตูดังขึ้นพร้อมกับร่างสูงในชุดออกกำลังกายก้าวเข้ามาในคอนโดหรูขนาดใหญ่ที่มีห้องย่อยถึง4ห้องร่างสูงถอดรองเท้าเข้าตู้อย่างสเปะสปะด้วยอารมณ์ที่รีบร้อนขายาวก้าวฉับๆแต่พยายามไม่ทำให้เกิดเสียงดังเพราะกลัวเพื่อนในคอนโดจะตื่นมาโวยวายจนสุดท้ายไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันพอดีร่างสูงมุ่งตรงไปที่ห้องซ้ายมือก่อนที่จะเดินเข้ามาในห้องด้วยความรีบเร่งและใช้เท้าดันประตูให้ปิดลงแล้วมันใช่ความผิดของผมซะที่ไหนวะคิดไปได้ไม่เท่าไหร่ร่างของคนขายยาวก็ก้าวมาถึงห้องของเจ้าตัวปัญหาที่แท้จริงห้องของบัวมือที่ถือแผงยาแก้ไข้ที่ซื้อมากำเข้าหากันแน่นก่อนจะค่อยๆ ยกแขนเสื้อขึ้นมาเช็ดเม็ดเหงื่อที่เกาะอยู่ตามใบหน้าไม่อยากให้อีกคนรู้ว่าเขารีบขนาดไหนร่างใหญ่ค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ๆเพราะกลัวว่าคนที่นอนสมจากพิษไข้จะตื่นเชี่ยบอสสะบัดทันทีที่รู้สึกถึงอุณหภูมิจากเครื่องปรับอากาศที่เขาเองเป็นคนขี้ร้อนแต่ยังรู้สึกได้ถึงความหนาวร่างกัดกรามแน่นรีบก้าวเท้ายาวๆไปหยิบรีโมทมาปรับอุณหภูมิให้เย็นขึ้นให้พอดีกับคนป่วยที่ยังนอนสมอยู่บัวก็ยังคงเป็นบัวชอบทำให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยบอสก้าวเข้ามาข้างเตียงของคนตัวเล็กบนเตียงครั้งหนึ่งที่เคยอวดนักอวดหนาว่าแข็งแรงพอเข้าฟิตเนสกับเขาเป็นประจำแต่ตอนนี้กลับเป็นไข้ได้ง่ายๆเพราะไปเล่นบาสด้วยกันบัวเขาก้มลงกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูของอีกฝ่ายมือข้างหนึ่งก็ไปวางไว้ที่ข้างหูของคนอีกคนส่วนอีกข้างหนึ่งก็วางแผงยาที่ตัวเองซื้อมาลงตรงโต๊ะหัวเตียงแต่บัวก็ยังไม่ยอมตื่นไอ้ลูกหมาบัวเอ้ยจากในตอนแรกบอสกระซิบอยู่ข้างใบหูเล็กของบัวกลับพูดเสียงดังขึ้นมือใหญ่ยื่นมาจับเข้าที่ไหล่ของตัวเล็กที่นอนสมแล้วเขย่าเบาๆบัวที่ใส่ชุดนอนลายบัคคลี่ตัวโปรดยังไม่ยอมตื่นเอาแต่นอนงัวเงียลมหายใจร้อนๆผ่อนเข้าออกอย่างสม่ำเสมอเหงื่อเม็ดเล็กไหลซึมอยู่ทั่วใบหน้าจนถึงลำคอขาวร่างเล็กนอนขดตัวกลมเพราะความเย็นจากอุณหภูมิห้องอีกทั้งพิษไข้ที่กำลังทำให้คนตัวเล็กสั่นเป็นลูกนกผิวกายที่ซีดเซียวเป็นทุนเดิมจากที่เจ้าตัวเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วกับปากเล็กสั่นๆ นั่นมันทำให้เขาหงุดหงิดโดยไม่รู้ตัวมือหนาค่อยๆแตะลงบนหน้าเปียกชื้นของคนป่วยคิ้วเรียวขมวดเข้าหากันแน่นเมื่อรับรู้ถึงไอความร้อนจากคนตรงหน้าที่แผ่ออกมาโดนหลังมือของเขาบัวต้องกินยาและบอสก็มีวิธีจะจัดการกับลูกหมาบาดเจ็บตรงหน้าซะด้วยสิบัวบัวตื่นบัวตื่นได้แล้วคนตัวสูงโน้มลงไปกระซิบข้างๆหูของคนป่วยก่อนจะค่อยๆไล่สันจมูกรันๆนั้นเกลี่ยไปมาที่ผ่วงแก้มนิ่มเป่าลมหายใจร้อนๆใส่คนตัวเล็กจนคนที่นอนหลับอยู่ค่อยๆรู้สึกตัวจากการถูกรบกวนพร้อมกับปรือตาขึ้นมาบัวเห็นใบหน้าพร่าเรือนของเพื่อนสนิทอยู่บนเตียงเขาบอสอย่าแกล้งนะเราปวดหัวมือเรียวเล็กยกขึ้นมาดันใบหน้าของคนขี้แกล้งออกแต่คนกลับไม่ให้ความร่วมมือมีหนำซ้ำยังกุมมือของเขาไว้แน่นและรวบขึ้นบนศีรษะบัวกินยานายกำลังป่วยนะถ้านายดื้อฉันสาบานต่อมะพร้าวทะเลทรายบนหัวเตียงนายเลยว่าฉันจะจับนั่นกรอกปากนายคนตัวสูงกระซิบขู่ก่อนจะประคองคนป่วยให้ลุกขึ้นมานั่งพิงหัวเตียงดีๆมืออีกข้างคว้าไปจับเจ้าตุ๊กตาหวีกล้วยอีกคนที่ใช้หนุนนอนมารองหลังคนตัวเล็กก่อนที่ร่างสูงจะก้าวออกจากห้องไปเอาของมาให้อีกบัวสลึมสลือมองตามร่างสูงของบอสที่ดูเหมือนจะไปเตรียมน้ำดื่มมาให้เขาก่อนที่คนตัวเล็กกว่าจะหันไปให้ความสนใจยาแก้ไข้ที่วางอยู่บนเตียง
ไหนพี่กายบอกว่ายาลดไข้หมดแล้วไม่ใช่หรอขมวดคิ้วเข้าไปคิ้วผูกโบแล้วเนี่ยขมวดคิ้วเข้าไปเดี๋ยวก็ปวดหัวหรอกสงสัยได้ไม่นานบอสก็ถือแก้วน้ำที่มีหลอดเสียบอยู่มาวางไว้ที่ข้างหัวเตียงก่อนที่คนตัวสูงจะหยิบยาขึ้นมาอ่านแล้วแกะใส่ฝ่ามือทีละเม็ดบอสนายเบลยาพวกนั้นมาจากไหนอะทำไมตอนนั้นพี่กายบอกฉันว่ายาแก้ไข้ในตู้มันหมดแล้วอะเสียงแหบแห้งของคนป่วยดังขึ้นให้บอสที่กำลังแกะยาอยู่ถึงกับชะงักจะให้บัวรู้เรื่องนั้นไม่ได้ร่างหนาค่อยๆหันหน้าไปสบตากับอีกคนที่นอนพิงอยู่บนเตียงคิ้วเล็กๆขมวดพันกันยุ่งพร้อมมองกลับมาอย่างรอคำตอบวันนี้ทำไมหัวใจมันเต้นอะไรเยอะแยะอย่างนี้วะพี่กายเป็นห่วงมันก็เลยฝากพี่กันซื้อยามาให้อ่ะเอาวะแอบอ้างพี่กันนี่แหละบอสเห็นคนตัวเล็กก้มหน้าพร้อมกับเม้มปากเบาๆเหมือนผิดหวังอะไรบางอย่างก่อนจะพยักหน้าหงึกๆเป็นเชิงว่าเข้าใจร่างสูงจึงเริ่มจัดการให้บัวกินยาถึงเจ้าตัวจะทำหน้าขมขื่นผะอืดผะอมที่ต้องกินมันแต่พอเขาเริ่มใช้สายตาขู่คนตัวเล็กกว่าจึงยอมกลืนยาขมๆลงคอก่อนจะเม้มหลอดดูดน้ำตามไปอึกๆใหญ่ตาเรียวเล็กมีหยดน้ำตาคลอช้อนขึ้นมามองคอนใส่เขาเจอลูกหมางองแงก็ให้ละอะไรมันไม่แย่เท่าตอนกินแครอทหรอกใช่ไหมบอสขำเล็กๆที่เห็นบัวทำปากยื่นตอนเขาพูดถึงแครอทบัวไม่ชอบกินแครอทแค่ไหนเรื่องนั้นเขารู้ดีนอนได้แล้วบัวพูดจบบอสก็ค่อยๆประคองบัวให้นอนราบไปกับเตียงโดยมีสายตาตื่นๆของคนเป็นไข้มองอยู่ตลอดก่อนที่คนตัวสูงจะโน้มหน้าผากลงมาทาบที่อวัยวะเดียวกันเพื่อวัดไข้ให้บัวหลับตาปีทันทีกับความใกล้ชิดตรงหน้าตัวยังร้อนอยู่เลยนายอยากให้ฉันเช็ดตัวให้ไหมบัวประมวลคำพูดของอีกคนก่อนจะรีบดันคนตัวสูงออกแล้วรีบมุดลงไปในผ้าห่มทันทีเหลือแค่เพียงผมฟูที่ไม่เป็นทรงโผล่พ้นผ้าห่มขึ้นมาบอสหัวเราะกับท่าทางแบบนั้นของคนตัวเล็กบัวไม่เคยรู้หรอกว่าตัวเองน่ารักแค่ไหนก็เหมือนกับเขาที่ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้คิดถึงเรื่องของเพื่อนสนิทอีกแล้วบอสรอบยิ้มกับตัวเองจนเกิดรอยบุ๋มที่ข้างแก้มก่อนจะใช้มือลูบผมฟูๆของอีกคนไปมาคนตัวเล็กอย่างดื้อไม่ยอมเปิดผ้าห่มมาคุยกันดีๆเขาจึงก้าวขาพาดคล่อมอีกคนกางแขนทาบกักตัวคนใต้ร่างไว้โดยตอนนี้มีแค่ผ้าห่มผืนใหญ่แค่ผ้าห่มผืนเดียวที่กั้นอยู่ระหว่างเขากับบัวคนตัวเล็กดิ้นนิดๆคลางเสียงอู้อี้บอกให้เขาลงไปพอเริ่มหนักก่อนที่จะบ่นงุ้งงิ้งว่าปวดหัวอยากให้เขาเลิกแกล้งสักทีบัวร่างสูงโน้มลงไปกระซิบกับกลุ่มผมนุ่มของอีกคนฝันดีนะพูดจบบอดก็เป่าเข้าเบาๆที่ขมับของเพื่อนสนิทตัวเล็กร่างสูงก้าวเข้ามาในห้องของตัวเองตอน4 ทุ่มกว่าๆหลังจากที่อยู่เฝ้าคนป่วยได้สักพักบอสอมยิ้มกับตัวเองขณะที่2 มือก็จับเสื้อยกขึ้นแล้วถอดเหวี่ยงไปที่ตะกร้าเขาจะไปอาบน้ำให้สบายตัวหลังจากที่ล้ามาทั้งวันพรุ่งนี้ตื่นมาทำอาหารให้ฉันกินด้วยล่ะขาเรียวชะงักกึกทันทีที่คำพูดสุดท้ายของเพื่อนสนิทตัวเล็กลอยเข้ามาในหัวบัวชอบกินทุกอย่างยกเว้นแครอทผลไม้ที่ชอบที่สุดคือองุ่นอาหารจานโปรดคือแกงเขียวหวานกับหมูทอดหมูทอดฝีมือบอสมันเหมือนกับทุกครั้งเวลาที่คิดเรื่องของเพื่อนสนิทตัวเล็กทีไรเขาจะรู้สึกเสียการควบคุมทุกทีความคิดที่จะไปอาบน้ำเป็นอันต้องหยุดชะงักลงบอสยกมือขึ้นมานวดขมับก่อนที่จะเดินเอ่ยๆล้มหงายลงไปบนเตียงขนาด5 ฟุตกลางห้องนวดพอให้ผ่อนคลายได้สักพักผันสายตาก็หันไปเห็นสิ่งที่ตั้งอยู่ข้างเตียงเขามาหลายเดือนแหวนนิ้วบัวตอนไปค่ายอาสาเป็นค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนที่เพื่อนตัวเล็กของเขาดันเป็นรองประธานชมรมและด้วยความน่ารักของคนตัวเล็กทำให้ได้ไปขึ้นบอร์ดโปรโมทการไปค่ายอาสาคนอื่นคงได้เห็นความน่ารักของบัวหมดแล้วเฮ้ยผมละห่วงจริงๆบอสพลิกตัวหันไปสบตากับตาหยีๆของไวนิลเพื่อนสนิท
ตาสระอิที่มาพร้อมรอยยิ้มหวานที่เขาชอบมองไล่ลงมาที่แก้มที่เพื่อนในกลุ่มคนอื่นๆชอบล้อว่ามันนุ่มนิ่มเหมือนขนมโมจิไหนจะริมฝีปากบางๆนั่นอีกที่จะมองใกล้มองไกลก็ดูน่าชิมไม่แตกต่างกันทุกอย่างที่เป็นอีกคนเขาชอบมันทั้งนั้นร่างสูงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เขากำลังส่งยิ้มแบบที่เขาคิดว่าอบอุ่นที่สุดให้กับไวนิลของบัวเรื่องราวของเราสองคนมันเกิดขึ้นมานานแล้วความสำคัญแบบคลุมเครือที่ไม่มีใครคิดจะแก้ไขเป็นความสัมพันธ์แบบแม่เหล็กที่ถึงเราจะไกลออกไปขนาดไหนโลกก็จะเหวี่ยงอีกคนให้มาเจอกันอยู่ดีพอผมเริ่มไกลออกไปเขาก็จะเริ่มตามมาวอแวร์ไม่ยอมให้ห่างไม่ยอมให้แยกจากกันผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครับแต่เราเป็นเหมือนแม่เหล็กหัวใจที่ทั้งผลักและดูดเพราะแบบนี้เขาและบัวเลยเหมือนมีช่องว่างเล็กๆที่กั้นระหว่างกันอยู่บอสเคยคิดว่าการยอมรับว่าตัวเองชอบเพื่อนสนิทในกลุ่มเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ตอนนี้สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเขาคือการบอกรักเพื่อนสนิทอย่างบัวบอสขบกรามแน่นเขารู้ว่าส่วนหนึ่งมันเป็นความผิดของเขาเองเวลาที่ชอบใครมากๆเขาก็จะทำอะไรไม่ถูกกลายเป็นเขาแสดงออกมาตรงกันข้ามกับสิ่งที่อยากทำแต่ตอนนี้ร่างสูงคิดว่ามันไม่ไหวแล้วความต้องการของเขาที่มีต่อเพื่อนสนิทตัวเล็กมีมากเกินไปปิดบังอยู่ตั้งนานและมันอัดอั้นใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวเธอสบตากลับหลบตาเธออยู่เรื่อยไปห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะบอกไปเพลงเพื่อนสนิทของ Endorphin โถเอ้ยออกไปจากหัวสักทีสิวะร่างสูงสะบัดหัวไปมาพร้อมขยี้ผมแรงๆจนยุ่งไปหมดช่วงขายาวดิ้นไปมาตามแรงอารมณ์ความคิดของเขากำลังตีกันวุ่นอีกไม่กี่วันวันเกิดบัวแล้วเขาอยากจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นอยากให้วันนั้นเป็นวันพิเศษและเขาก็ต้องกล้ามากพอที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์คลุมเครือนี้ให้เกิดขึ้นตอนนี้เขาจะลดช่องว่างนั้นซะขยี้มันให้แหลกด้วยตัวของเขาเองบัวไม่ใช่แค่เพื่อนสนิทบัวเป็นคนพิเศษของบอสร่างสูงตัดสินใจกับตัวเองเงียบๆก่อนจะลุกขึ้นมาสบตากับไวนิลของบัวอีกครั้งคราวนี้เขาไล่สายตามองตั้งแต่คอขาวไล่มาหยุดเป็นระยะตรงช่วงหน้าอกและท้องของร่างเล็กก่อนที่จะผลุบสายตาไปที่กางเกงสีขาวที่ซ่อนขาเนียนๆของบัวเอาไว้ไหวนิ้วบัวก็เหมือนบัวบอดเลื่อนมือมาแกะปมเชือกตรงขอบกางเกงขณะที่สายตายังจับจ้องไปที่ไหวนิ้วของคนตัวเล็กเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆตั้งแต่เขาหอบมันขึ้นรถในวันนั้นกางเกงวอร์มอาดิดาสพร้อมกางเกงในคาลวินคลายถูกดึงลงให้ต่ำพอที่จะปลดปล่อยสิ่งที่อึดอัดอยู่ภายในไม่อยากจะยอมรับเลยว่ามันแข็งตั้งแต่เห็นบัวบนเตียงนั่นแล้วบอสรูดรั้งปลดปล่อยอารมณ์ให้อยู่เหนือทุกอย่างเขาทำมันในขณะที่สายตายังคงจับจ้องอยู่ที่ไหวนิ้วที่มีหน้าของเพื่อนสนิทตรงหน้าพลันความคิดก็ย้อนกลับไปตอนที่อยู่ในห้องของบัวภาพที่เขาเห็นคือตายียีเล็กๆนั่นแก้มขาวๆหน้าบีบปากบางที่ชอบถามนู่นนี่กับร่างกายที่ซีดพอผิดไข้เสียงแหบแห้งตอนคุยกับเขาหน้าของบัวตอนที่เว้นระยะห่างระหว่างเราเหลือเพียงไม่กี่เซนทุกอย่างของร่างเล็กปลุกสัญชาตญาณดิบของบอสได้เป็นอย่างดีเหงื่อมากมายเริ่มผุดขึ้นตามใบหน้าหล่อคนตัวสูงตาเยิ้มตามแรงอารมณ์ที่กำลังไต่สูงขึ้นเรื่อยๆเขาสูดปากขอบแรงเกร็งขณะที่มือยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างหนักแน่นบัวบัวบอสจับรูปส่วนนั้นที่ขยายขึ้นอยู่ตอนนี้อย่างเอาแต่ใจตอกย้ำความน่าอายของตัวเองที่รู้สึกกับเพื่อนสนิทได้ถึงขนาดนี้บัวบัวร่างสูงรูดเกรงหลายครั้งหลังจากปลดปล่อยน้ำขาวคุณออกมามากมายเสร็จแล้วก็ต้องหาอะไรมาเช็ดไวนิลอีกแล้วสิคราวนี้เอาเป็นผ้าเช็ดตัวของพี่กายดีไหมวะผมเนี่ยมันน่าอายจริงๆ